ได้ยินมาว่าช่วงนี้ท่านกำลังตามหาร่างศพดูสิว่าจะมีประโยชน์หรือไม่นี่ก็คือแม่นางที่ท่านพูดถึงก่อนหน้านี้อย่างนั้นเหรอตายเช่นนี้น่าเสียดายจริงๆก็แค่หมากรุกตัวหนึ่งเท่านั้นคนเช่นนี้มีเท่าใดก็ได้ทั้งนั้นท่านแน่ใจเลยว่าพิษกูในครั้งนี้จะมีประโยชน์แน่นอนอยู่แล้วข้าเตือนท่านตั้งนานแล้วว่าแม่นางคนนี้นั้นเป็นเผ่าพันธุ์จิ้งจอกเลือดของนางสามารถกำจัดร้อยพิษข้ารู้อยู่แล้วเนาะข้าว่าท่านไม่รู้ต่างหากตอนแรกพูดนักพูดหนาบอกกับข้าว่าไม่มีปัญหาผลสุดท้ายเป็นยังไงล่ะนางยังมีชีวิตอยู่ยังสามารถทำการค้าขายประมูลได้สิ่งที่ท่านพูดมันจะมีประโยชน์อะไรชุบข้าเริ่มที่จะเสียใจที่จะร่วมมือกับท่านแล้วนะเกิดแรงบันดาลใจไม่ต้องห่วงทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของข้าแล้ว98 99 100ได้สิผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นแคว้นเปยเหล้าข้าวฟ่าง100ขวดไปกันเถอะจัดการรายการต่อไปขอรับนายท่านเหล้านี้สามารถขายได้ในราคาสูงจริงเหรอจะไม่ต้องห่วงหรอกนะจะไม่รู้เหรอว่าข้าเป็นใครไม่มีทางมีปันอะปวดนายท่านท่านเป็นอะไรไปปวดหัวเหลือเกินนายท่านอาการของโรคที่แสดงออกมาภายหลังของพิษกูอย่างนั้นเหรอนายท่านที่นี่คือที่ไหนเอ๊ะมีคนอยู่ไหมมูซื่อเจ้าอยู่ไหมเฮ้ยรีบตอบข้าสิเอ๊ะเอ๊ะสิ่งเหล่านี้คืออะไรกันนะภาพความทรงจำของข้าอย่างนั้นล่ะอย่าบอกนะว่าคือโคม้าวิ่งเนี่ยคือเซียนหยวนวีแกล้งแตกออกนี่มันเรื่องอะไรกันทำไมกริ้งอะเจ็บปวดเหลือเกินกริ้ง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 ชิงซีนายท่านตื่นขึ้นมาเถอะดีจังเลยนายท่านฟื้นแล้วตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าชิงซีนี่มีสติไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยเปล่าค่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรแค่รู้สึกเหมือนหลับไปน่ะไม่เป็นไรก็ดีแล้วนะเราไปถามสถานการณ์กับราชินีดีกว่าเพื่อเป็นการป้องกันเผื่อเอาไว้เรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้ฝ่าบาททรงคิดอะไรอยู่หรือพะยะคะแม่นางชิงซีตอนที่เจ้าโดนพิษรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างข้าจำได้ว่าก่อนที่จะสลบไปนั้นมันโดนแมลงกัดยังไงอย่างนั้นแหละข้าเข้าใจแล้วล่ะชิงซีคือติดพิษกูของแมลงหุ่นพิษกูเหรอก็ใช่นะสิฮ่องเต้เฉินน่าจะเคยพบแมลงหุ่นของแคว้นหนานเย่มีประโยชน์มากมายบางชนิดมันจะได้ผลโดยตรงบางชนิดอาจจะต้องติดกับศพหรือสิ่งมีชีวิตก็ได้โดยทั่วไปแล้วจะรู้ผลโดยเฉพาะเมื่อมันกำเริบแมลงหุ่นการแตะแมลงหุ่นควบศพแมลงหุ่นสูญเสียพลังแม้เลือดจิ้งจอกวิญญาณจะสามารถถอนพิษได้นับร้อยแต่ถ้าต้องเผชิญกับพิษของแมลงกู่ที่มีชีวิตก็ไม่สามารถถอนพิษนั้นออกมาได้แล้วมันมีวิธีการใดที่จะแก้ไขได้หรือไม่มีก็มีนะแต่ว่าแมลงหุ่นที่พักอาศัยส่วนใหญ่อยู่ที่หัวใจสมองหรืออวัยวะสำคัญอื่นๆถ้าแพร่เชื้อได้สำเร็จก็จะไม่มีใครสามารถนำมันออกมาได้นอกจากนักแมลงพิษที่ขับเคลื่อนมันหากเจ้าลงมือโดยพลการชีวิตของเจ้าของร่างจะตกอยู่ในอันตรายทันทีน่าเกลียดใช่ไหมนี่ท่านหน้าบึ้ง
ไม่ต้องกังวลไปหรอกนะฉันไม่ได้รู้สึกไม่สบายตรงไหนเลยพวกเรายังมีเวลาชิงซีแต่ว่าข้าจะต้องหาวิธีช่วยเจ้าให้ได้ข้าเชื่อใจท่านน่ะพวกเจ้าวางใจเถอะข้าจะกลับไปรวบรวมกำลังคนจะต้องหาตัวพวกเขาให้เจออย่างแน่นอนชิงซีท่านหน้าบึ้งท่านราชครูหายตัวไปนานแล้วมีใครรู้ที่อยู่ของเขาบ้างจริงด้วยราชครูไม่ได้ปรากฏตัวมานานแล้วนะแม้ว่าท่านราชครูไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมการเมืองแต่ท่านก็ยังต้องร่วมการประชุมไม่น่าเชื่อเลยจริงๆมีคำสั่งสั่งให้ทหารทั่วประเทศค้นหาอย่างเข้มงวดถ้าพบร่องรอยอะไรให้รีบรายงานทันทีขอรับทูลฝ่าบาทเมื่อไม่นานมานี้มีชาวบ้านพูดกันว่าพวกเขาพบสัตว์ยักษ์บนภูเขาและนักล่าจำนวนมากก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันนี่คือภาพวาดสัตว์ยักษ์ที่กระหม่อมวาดออกมาหลังจากที่ถามนักล่าที่บาดเจ็บฝ่าบาทโปรดทรงทอดพระเนตรดูพวกนักล่าบอกว่าอาวุธธรรมดาไม่สามารถทำร้ายสัตว์ยักษ์ตัวนี้ได้สัตว์ยักษ์ตัวนี้ดุร้ายและเคลื่อนไหวเร็วคนธรรมดาไม่มีทางต่อต้านได้หรอกขอเชิญฝ่าบาทส่งทหารไปสังหารสัตว์ตัวนี้เพื่อปกป้องประชาชนแคว้นหนานเย่ของเราด้วยเถิดพะยะค่ะเชิญฝ่าบาทส่งทหารเชิญฝ่าบาทส่งทหารไปด้วยเถิดนะพะยะค่ะก่อนหน้านี้เพิ่งจะส่งทหารไปตามหาราชครูตอนนี้ยังจะมีกำลังที่ไหนให้เหลืออีกล่ะแต่ถ้าหากไม่กำจัดมันทิ้งไปซะช่างเถอะความปลอดภัยของราษฎรจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทุกคนเดี๋ยวก่อนฝ่าบาทกระหม่อมมีเรื่องจะทูลพะยะค่ะกลับมาได้จังหวะพอดีเลยนะสัตว์ยักษ์ตัวนี้ถูกคนเลี้ยงเอาไว้ทุกอย่างถูกควบคุมโดยเจ้าของของมันไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ทำอะไรกันอยู่ใครกันที่เป็นคนทำคนผู้นี้ก็คือฮ่องเต้ของแคว้นเฉินเซียนหยวนอุยเซียนหยวนอุยอย่าทำให้ข้าผิดหวังล่ะนี่ไม่เหมือนกับที่เจ้าพูดหรอกนะทำไมต้องลงพิษกูด้วยการตายของนางผู้นั้นสามารถนำผลประโยชน์มามากมายทำไมเจ้าถึงไม่ทำผู้ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องใหญ่จะไม่ยุ่งเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือว่าองค์รัชทายาทก็เหมือนผู้หญิงที่มีความเมตตาถ้างั้นราชครูของแคว้นหนานเย่ตายไปแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งข้าชิงซีเจ้าคู่ควรด้วยเหรอแต่ขอบใจนะที่สอนข้าว่าต้องควบคุมแมลงหุ่นยังไง ชาติหน้าจงเป็นคนดีซะเถอะฮ่องเต้เฉินทำไมก็ถึงอยู่ที่หนานเย่ไม่นึกเลยว่าเจ้าจะไม่รู้เขามานานแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงความกลัวราชินีจึงไม่เปิดเผยตัวตนของเขารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้หวังดีอะไรนี่คือจุดประสงค์ของเจ้าอย่างนั้นเหรอเจ้าตัวปลอมขนาดอาจารย์ของตัวเองข้ายังจำได้ฝ่าบาทเซียนหยวนหวีควบคุมสัตว์ทำร้ายประชาชนหนานเย่ของพวกเราใจร้ายอย่างเขาทุกคนเห็นได้ชัดขอฝ่าบาททรงปลดลงโทษผู้ชายคนนี้โดยเร็วที่สุดพะยะค่ะและให้คำอธิบายแก่ประชาชนด้วยเถิดนะพะยะค่ะทำแบบนี้ไม่ได้อย่างเด็ดขาดนะแคว้นเฉินมีกำลังที่แข็งแกร่งพวกเราควรเป็นพันธมิตรที่ดีกับเขาพูดจาเหลวไหลโปรดทรงพิจารณาด้วยพะยะค่ะแต่ว่าฝ่าบาททุกคนเลิกประชุมได้เชิญท่านทานได้ไม่คาดคิดเลยว่าเซียนหยวนวีจะก่อเรื่องวุ่นวายในแคว้นหนานเย่ของเราได้ยินมาว่าตอนที่อยู่แคว้นเฉินเขาก็ขึ้นชื่อด้วยความโหดเหี้ยมเนี่ยบัดซบจริงๆนี่เขาคิดว่าคนในหนานเย่ไร้ผู้คนที่มีความสามารถอย่างนั้นน่ะเหรอจะยอมให้เขาทำร้ายในเขตแดนหนานเย่ได้อย่างไรกันข้าจะไปหาเพื่อนร่วมชั้นที่โรงเรียนเขียนจดหมายร่วมขอเปิดโปงฝ่าบาทเพื่อลงโทษเซียนหยวนวีข้าด้วยข้าไม่เชื่อหรอกนะว่าฝ่าบาทจะปล่อยเซียนหยวนวีให้ทำแบบนี้ได้นะ
านราชินีรีบเข้ามาสิวางใจเถอะนะตอนนี้ดงประมวลยังปลอดภัยดีขอบคุณแม่นางชิงซีทำไมไม่จับราชครูไปเลยล่ะอย่าบอกนะว่าเป็นเพราะความสัมพันธ์อาจารย์กับศิษย์ดังนั้นจึงลงมือไม่ได้นะเรื่องที่ท่านราชครูทำก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาของพวกข้าเองหากไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนให้จับตัวท่านราชครูได้โดยตรงเราพูดเท่าคงใช้โอกาสนี้ล่อลวงและก่อเรื่องขึ้นมาถึงเวลานั้นแล้วทั้งแคว้นหนานเย่ก็จะวุ่นวายไปหมดราชครูพุ่งออกมาเช่นนี้และใส่ร้ายพวกเรามีจุดประสงค์อะไรกันแน่นะนี่คือสิ่งที่ข้าอยากพูดในวันนี้จากการตรวจสอบของข้าใน2วันนี้เป็นไปได้มากว่าท่านราชครูจะถูกฆ่าตายไปแล้วหรือว่าจะมีคนปลอมตัวเป็นราชครูเหรอข้าเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเป็นเขาดังนั้นจึงมาหาพวกเจ้าเพื่อปรึกษาแผนการรับมือคือไปมู่เย่ใช่ไหมข้าไม่รู้ว่าเขามีความสัมพันธ์อะไรกับพวกเจ้าอยากจะใส่ร้ายพวกเจ้าเนี่ยแต่ข้าไม่มีทางปล่อยให้เขาล่อลวงราษฎรของแคว้นหนานเย่ได้ถ้าหากว่าพวกเราสามารถปราบสัตว์ยักษ์ตัวนั้นได้ข่าวลือก็จะทำลายเราไม่ได้แล้วใช่หรือไม่แม่นางจิงซีฉลาดหลักแหลมจริงๆนะข้าจะใช้แผนการของไปผู้เย่เป็นเครื่องมือท่านราชินีพูดมาได้เลยเรื่องที่พูดเมื่อกี้ข้าจะกลับไปเตรียมการให้วันนี้ไม่รบกวนพวกเจ้าแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะท่านราชินีจิงซีเรื่องการปราบสัตว์ยักษ์มีข้ากับราชินีอยู่เจ้าอย่าไปเลยนะทำไมล่ะข้าไม่ใช่จิงจอกน้อยอ่อนแอเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะข้าจะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกเจ้าเองพิษติดกับเจ้ายังไม่ถูกถอนออกไปข้าไม่อยากให้เจ้าพบกับความเสี่ยงอีกก็บอกแล้วยังไงว่าข้าไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นข้าก็อยากช่วยพวกเจ้าด้วยไม่ได้ข้าไม่อยากให้เจ้าได้รับบาดเจ็บนี่นะท่านหน้าบึ้งในเมื่อพวกเราเป็นคู่รักกันก็ควรเผชิญหน้ากับความยากลำบากด้วยกันสิข้าก็ไม่อยากอยู่ภายใต้การปกครองจากท่านให้ข้าไปเถอะนะไม่ได้ข้าไม่น่าเชื่อถือขนาดนั้นเลยล่ะชิงซีแต่ว่าแค่ครั้งเดียวครั้งนี้ครั้งเดียวนะแต่เจ้าต้องอยู่ใกล้ๆข้าห้ามหนีไปใดเด็ดขาดเข้าใจแล้วล่ะข้าจะไม่ห่างจากท่านเลยวันต่อมาราชินีพาคนไปหาสัตว์ยักษ์ลงไปค้นหาขอรับส่วนเซียนหยวนอวีและชิงซีทำตามแผนเอาไว้ปลอมตัวเรียบร้อยทิ้งทิ้งฝ่าบาทพวกเราไม่พบร่องรอยของสัตว์ยักษ์ในบริเวณใกล้เคียงเลยพะยะค่ะเปล่าแล้วถ้างั้นพวกเราไปหาที่อื่นดูเถอะกลิ้ง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 